แล้วพูดถึงคุณธนาธรค่ะในช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะคะของจรัสซึ่งจรัสเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะบิดเบือนแล้วก็โจมตีในหลวงรัชกาลที่9เพื่อที่จะด้อยค่าในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาออกมาว่านายคนนี้มีความผิดมาตรา112ด้วยแล้วก็ผิดในความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะน่าสนใจก็คือในอดีตถ้าใครจำกันได้เนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะเคยเป็นอีกหนึ่งคนที่วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจำไม่ได้เราย้อนข้อมูลให้ดูนะคะคือย้อนกลับไปในช่วงปี2561เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะคะผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าศักดาเนี่ยได้โพสต์นะคะเป็นรูปพร้อมกับคำพูดของคุณธนาธรนะคะคุณธนาธรเนี่ยเคยโจมตีว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเพียงแค่วาทกรรมแบบหนึ่งเท่านั้นเองนี่ค่ะคือแชร์เป็นแบนเนอร์นี้แล้วคุณศักดาบอกว่าโอ้นี่เหรอคนรุ่นใหม่นะคะคือคุณศักดาเนี่ยได้เขียนแคปชั่นนะคะแล้วก็ตอบกลับไปที่คุณธนาธรในตอนนั้นเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คุณควรจะรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยเป็นการบิดเบือนเพื่อโจมตีให้ร้ายสถาบันซึ่งก็น่าสนใจว่าการที่คุณธนาธรเนี่ยเคยโจมตีเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้แบบนี้เนี่ยคุณธนาธรเนี่ยจะเข้าข่ายความผิดมาตรา112หรือเปล่าครับเพราะว่าคำพิพากษาของจรัสที่ศาลอุทธรณ์จังหวัดจันทบุรีมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยพูดเอาไว้เยอะนะคะคือพูดในลักษณะประมาณว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะเป็นวิธีการคิดที่ทำให้คนชนชั้นล่างเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากคือวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดมากแล้วก็โจมตีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ช่วยให้คนไทยเนี่ยมีความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเพียงวาทกรรมค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยดร.กิติทัศน์ชัยประสิทธิ์อาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมสอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองเนี่ยเคยโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2562ค่ะนะผมเลยขออนุญาตหยิบยกเนี่ยมาให้เห็นว่าดร.กิติทัศน์เนี่ยไปชำแหละถอดความคิดและคำพูดของนายธนาธรตอนนั้นเอาไว้ค่ะดร.กิติทัศน์เนี่ยบอกว่าคำพูดของนายธนาธรตั้งแต่ปี2555เนี่ยนะครับคือหลายคนก็เคยฟังคลิปแล้วนะครับนายธนาธรเนี่ยวิจารณ์มาตราในรัฐธรรมนูญปี50ในมาตราที่ว่ารัฐต้องส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยคือการบอกกับประชาชนว่าคุณอย่าริอาจข้ามชนชั้นมึงเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวนาก็เป็นชาวนาไปเป็นไพร่ก็เป็นไพร่ไปอย่ามักใหญ่ใฝ่สูงความโลภและความอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นกิเลสตัณหาและเป็นสิ่งชั่วร้ายขัดกับศีลธรรมอันดีงามในสังคมไทยนี่คือสิ่งที่นายธนาธรนั้นพยายามจะบอกนะครับแล้วก็คือเป็นการโจมตีทุนราชการทหารก็ทำไปแต่อย่าทางด้านดร.กิติทัศน์บอกว่าโจมตีทุนราชการทหารก็ทำไปแต่อย่ามั่วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเอามาโจมตีแนวคิดในหลวงรัชกาลที่9เพราะอะไรเพราะในคลิปเนี่ยประเด็นที่นายธนาธรตีทหารอมาตย์ผู้มีอำนาจระบบราชการทุนใหญ่เอามาเปรียบกับชาวบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ดร.กิติทัศน์บอกเห็นด้วยแต่ที่เห็นแย้งเนี่ยก็คือการที่ไปเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาตีในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนะครับสิ่งที่นายธนาธรบิดเบือนก็คือสาระของเศรษฐกิจพอเพียงบอกเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นายธนาธรบิดเบือนให้ดูเป็นการห้ามให้คนร่ำรวยห้ามมีความอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือยกระดับฐานะซึ่งเป็นการบิดเบือนที่น่ารังเกียจเพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ตีความหมายใกล้เคียงกับสิ่งที่ธนาธรและนักวิชาการบางกลุ่มพูดบิดเบือนมาโดยตลอดพอเพียงเท่ากับมีพอเพียงต่อการดำรงชีวิตก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปตามลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ห้ามมีไม่ใช่ห้ามลงทุนไม่ใช่ห้ามพัฒนาไม่ใช่ห้ามยกระดับแบบที่นายธนาธรบิดเบือนเพื่อโจมตีแนวคิดในหลวงรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงกันให้ถูกต้องด้วยคือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกิดจากปัญหาของฝ่ายการเมืองที่ตีกันจนเละเทะมาตลอดหลายสิบปีตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแต่น้อยคนนักที่จะมาพัฒนาชีวิตของชาวบ้านอย่างยั่งยืนนี่คือดร.กิติทัศน์บอกนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยเดินสายแก้ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรในประเทศมาเมื่อ 4-50 ปีก่อนในเวลาที่อีสานเนี่ยยังไม่เขียวภาคเหนือยังเป็นของหัวโล้นแหล่งต้นน้ำยังมีน้อยกว่าปัจจุบันโดยแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพร้อมกับการทดลองแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรที่เรียกกันว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเกิดจากการที่พระองค์เนี่ยเล็งเห็นว่าราษฎรไทยส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวแต่ราษฎรยังยากจนอยู่
เนื่องจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรยังไม่แน่นอนแล้วก็รวมถึงปัญหาด้านชลประทานการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรหลายพื้นที่พระองค์จึงทรงริเริ่มแนวคิดว่าทำอย่างไรให้ปลูกข้าวแล้วมีความมั่นคงมากขึ้นก็ทรงเห็นว่าปลูกพืชเชิงเดียวหรือข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแต่ชาวบ้านจะอยู่ได้ต้องมีข้าวมีปลามีอาหารมีหมูเห็ดเป็ดไก่พืชสมุนไพรแต่พูดเชิงแนวคิดใครๆก็พูดได้นะครับแต่เวลาที่ชาวบ้านจะเอาไปปฏิบัตินั้นเนี่ยต้องทำตัวอย่างให้เห็นพระองค์เลยทดลองในแปลงเกษตรอยู่นานหลักการเบื้องต้นก็คือว่า 1. มีนาปลูกข้าว 2. มีแปลงผักสวนครัว 3. มีการเลี้ยงสัตว์ไว้กินเนื้อ 4. มีการขุดบ่อเพื่อกักน้ำเอาไว้ใช้โดยเริ่มฐานสูตรจากข้อมูลเชิงสถิติที่บอกว่าชาวนาในเวลานั้นเนี่ยมีที่ดินเฉลี่ยเนี่ย15ไร่พระองค์ท่านก็เอาตัวเลขนี้มาเป็นฐานในการทดลองคุณผู้ชมโดยคำนวณว่าครอบครัวเนี่ยโดยเฉลี่ยพ่อแม่ลูก2คนรวม4ชีวิตปกติจะต้องกินข้าวและอาหารประมาณเท่าไหร่ต่อปีจะคำนวณได้ว่าที่นาที่ปลูกข้าวเนี่ยจะต้องมีปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอในการที่จะมีข้าวไว้ทานเนี่ยใน1ปีโดยไม่ต้องไปซื้อไงนะครับจากนั้นก็คำนวณต่อว่าในแต่ละปีเนี่ยฝนจะตกประมาณกี่วันโดยเฉพาะในแต่ละวันเนี่ยน้ำจะลงจากหน้าดินเนี่ยตัดผิวบ่อวันละกี่เซนติเมตรก็ได้ตัวเลขออกมาชาวบ้านควรมีน้ำเท่าไหร่ไว้ใช้ในดินมันก็เลยจะต้องไปขุดว่าเป็นบ่อเนี่ยขนาดบ่อเนี่ยเท่าไหร่เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ได้ตลอดปีแล้วเอาไปใช้เนี่ยกับพื้นที่15ไร่ได้เพียงพอค่ะจนออกมาเป็นสูตรคือ3 3 3 1 3 3 3 1นั้นคือปลูกข้าว3ส่วนเก็บน้ำ3ส่วนพืชสวนครัวและสัตว์อีก3ส่วนเหลือ1ส่วนเอาไว้ทำอะไรปลูกบ้านพักปลูกบ้านพักเมื่อทดลองจนสำเร็จและลองให้ชาวบ้านนำไปใช้จนเห็นผลท่านจึงทรงเห็นว่าแนวทางนี้ดีเพราะทำให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวนาและเกษตรกรเนี่ยไม่ลำบากไม่ยากจนและมีชีวิตที่มั่นคงคือมีอะไรคุณมีข้าวกินค่ะคุณมีสัตว์มีไก่มีไข่มีหมูมีเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมีผักกินคุณไม่ต้องซื้อละคุณมีน้ำไว้ใช้ค่ะเห็นไหมฮะมีบ้านที่อยู่อาศัยทุกอย่างมันอยู่ในวงจรนี้ค่ะนะครับไม่ใช่ไม่ให้รวยแต่นี่คือพระองค์ท่านทดลองทำว่าสำหรับคนที่มีที่ดินเท่านี้ทำอย่างไรไม่ต้องเป็นหนี้ทำอย่างไรไม่ต้องไปเรียกว่าระเหตุระเหเร่ร่อนนะครับไปหางานทำแล้วก็มีกินมีใช้แต่ถ้าคนที่มีมากกว่ายกระดับตัวเองพอมันเริ่มมีกินมีใช้คนเราเนี่ยมันจะมีพัฒนาการน้องหมิวคุณผู้ชมค่ะก็จะต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครหรอกครับที่ดีอยู่ในระดับนึงแล้วจะพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองดีไปกว่านี้ละฉันพอแค่นี้ไม่มีหรอกครับคนเราจะยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันจะต้องยกระดับในความที่เขาเรียกว่าฐานรากมันต้องแน่นฐานรากมันต้องแน่นคุณมีที่อยู่คุณมีที่กินนะครับคุณมีอาหารมีปัจจัย4เนี่ยเพียงพอเนี่ยคุณก็จะมีคุณภาพชีวิตที่เริ่มจะดีขึ้นละแล้วค่อยๆยกระดับไม่ใช่สิ่งที่นายธนาธรนั้นเนี่ยไปบิดเบือนนะครับซึ่งเนี่ยฮะทางด้านดร.กิติทัศน์เนี่ยก็บอกนะฮะความพอประมาณความมีเหตุมีผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยนายธนาธรเนี่ยพยายามจะบอกเนี่ยนะว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ไปกดขี่ไม่ให้คนเนี่ยรวยขึ้นหรือว่าคนเนี่ย เรียกว่าพัฒนาตัวเองไปกว่านี้เพื่อยกระดับตัวเองบอกว่าต้องการกดขี่คนเอาไว้เนี่ยให้เป็นไพร่แบบนี้แหละนั่นคือสิ่งที่พยายามที่จะไปสื่อสารค่ะนะครับคือการสื่อสารของคุณธนาธรแต่ละครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในอดีตการสื่อสารในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเวลาไปพูดต่างประเทศเนี่ยคุณธนาธรมักจะโจมตีไปที่สถาบันโจมตีไปที่รัฐบาลแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะฮะว่าตัวของคุณธนาธรเองเนี่ยครอบครัวของคุณธนาธรเนี่ยคดีความต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคดีความเนี่ยช้ากว่าคนปกติทั่วไปเยอะนะ คือถ้าเราไปดูนะคะครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยมีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ไม่ได้เป็นการถูกดำเนินคดีแบบที่คุณธนาธรเนี่ยไปบิดเบือนอย่างตัวคุณธนาธรเองเนี่ยมีทั้งคดี112มีทั้งคดีหุ้นสื่อมีทั้งคดีรุกป่าปัจจุบันเนี่ยคดีความเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดเลยแม้แต่คดีเดียวนะคะหรือแม้แต่คดีรุกป่าตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะถ้าเทียบกับคดีของคุณปรินาไกรคุปที่ตอนนี้ตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปรินาเนี่ยก็หยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะคุณช่อคุณปิยบุตรโดน112
อังหลานของคุณธนาธรโดน112ซึ่งไปวิพากษ์วิจารณ์สถาบันอย่างรุนแรงหรือแม้แต่คุณสกุลธรนะคะคดีให้สินบนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ากระบวนการเนี่ยไปถึงไหนแล้วคดีเหล่านี้เนี่ยเงียบมากแต่พฤติกรรมของคุณธนาธรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลับใช้วิธีการบิดเบือนแล้วก็โจมตีแล้วก็ด้อยค่าสถาบันรวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตนะคะหลายคนเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณธนาธรกลับว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มนักธุรกิจเป็นกลุ่มนายทุนแต่คุณเองเนี่ยกำลังใช้สถาบันเป็นเครื่องมือนะคะในการบิดเบือนแล้วก็โจมตีทั้งที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนจริงๆคือเอาง่ายๆเนี่ยในบริษัทของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยค่ะคุณธนาธรจ่ายเงินเดือนเท่ากันทุกคนไหมทุกคนมีรายได้เท่ากันทุกคนไหมไม่มีทางเท่ากันก็ถูกต้องไหมฮะใช่สกิลคนเราไม่เหมือนกันถูกต้องนี่ก็เหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องไปดูเนี่ยครับว่าคุณมีศักยภาพขนาดเท่าไหร่แล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นไปไม่ได้มีใช่ว่าเป็นการกดขี่ให้ย่ำอยู่กับที่แต่เป็นการสร้างฐานรากเนี่ยให้มันเกิดความมั่นคงคนที่มีน้อยเมื่อมั่นคงปุ๊บเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยับตัวเองขึ้นไปแต่ถ้าคุณมีน้อยแล้วคุณมักใหญ่นะครับบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่ามือเติบคือมี100แต่ใช้500 เมื่อไหร่จะมั่นคงล่ะไม่มีทางมันไม่มีทางมั่นคงพระองค์ท่านก็สอนให้รู้จักเนี่ยว่ามันจะต้องแบ่งหน้าที่ดินเนี่ยจะต้องแบ่งทำยังไงเมื่อก่อนทุกคนเนี่ยแห่ปลูกข้าวมี15ไร่ปลูกข้าวทั้งหมดขายข้าวเสร็จเอาไปอะไรไปจ่ายหนี้ครับเพราะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาไปค้างค่าหมูค่าเห็ดค่าเป็ดค่าไก่มาแต่ถ้าคุณมีข้าวกินคุณปลูกผักเองคุณเลี้ยงปลาเองของพวกนี้มันก็ซื้อน้อยลงอย่างเช่นสมมติว่าใน15ไร่เท่าเดิมนะคุณไม่ต้องปลูกข้าว15ไร่หรอกถูกต้องคุณแบ่งสัดส่วนสิก็นี่ไงพระองค์ท่านเนี่ยก็เลยคำนวณแล้วว่า1ครอบครัว4คนเนี่ยถ้าคุณจะต้องทานข้าว1ปีเนี่ยมันจะต้องปลูกข้าวประมาณเท่าไหร่กี่ไร่ก็ออกมาเป็น3ส่วนของ15เนี่ยก็คือ3 5 15ก็คือ5ไร่ปลูกข้าวไปคือพระองค์ท่านคำนวณมาให้หมดแล้วการคำนวณไม่ใช่คำนวณด้วยหลักวิชาการแบบปกติธรรมดานะคำนวณแล้วทดลองทำคือเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยไม่ใช่แค่หลักวิชาการที่เขียนกันเอาไว้แต่ในตำราพระองค์ท่านทดลองที่วังสวนจิตรลดาพระองค์ท่านทำหมดครับแต่จริงนะคือถ้าสมมติว่าในครอบครัวคุณเนี่ยคุณปลูกข้าวคุณเลี้ยงสัตว์คุณมีที่อยู่อาศัยคุณมีบ่อน้ำถ้าท้องคุณอิ่มเงินเหลือเท่าไหร่ของเหลือเท่าไหร่คุณค่อยเอาไปขายถูกต้องครับอันนั้นคือความมั่นคงเลยถูกต้องแล้ววันนี้นะผมก็ทำนะทำที่บ้านที่ราชบุรีก็ทำคือไม่ได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาหรอกครับแต่เราก็ปลูกผักปลูกหญ้าเราแทบไม่ต้องไปซื้อผักจากตลาดอะเราปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยมีกินเห็นไหมฮะค่ะคือลองไปทำดูเถอะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยู่คอนโดยังทำเลยปลูกผักแนวตั้งค่ะแทนที่ท่านจะต้องไปซื้อผักทุกวันก็ไม่ต้องคือลองขยับลองทำเถอะฮะคืออย่างที่ผมถามเนี่ยว่าในบริษัทของคุณธนาธรเนี่ยจ่ายเงินเดือนเท่ากันไหมก่อนที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมถูกต้องที่บอกว่ามันเป็นระบบการกดขี่เนี่ยมันบอกจะมาเรียกร้องความเท่าเทียมเนี่ยบริษัทคุณจ่ายเงินเดือนเท่ากันหรือเปล่าคือตรรกะคุณธนาธรนี่คือไม่ได้นะคุณก็เป็นนายทุนคุณก็รู้นะครับคุณก็รู้การลงทุนคืออะไรกำไรครับ